สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ชียูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book บายพี่ชีมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันนะคะก็กลับมาฟังเรื่องราวและแง่มุมดีๆกันต่อนะคะในนิทานสีขาวเรื่องความสุขของช่างตีดาบนานมาแล้วณหมู่บ้านท่ามะขามแห่งเมืองกาญจนบุรีมีช่างตีดาบหนุ่มใหญ่คนหนึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาอันมีพ่อแม่ภรรยาและลูกเล็กๆอีก3คนช่างตีดาบผู้นี้มีฝีมือตีดาบเป็นที่เลื่องลือไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงนอกจากนั้นเขายังเป็นคนดีขยันแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตมากช่างตีดาบรักงานตีดาบของเขามากความรักในอาชีพประกอบกับความขยันทำให้ช่างตีดาบสามารถทำงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในภายหลังเขายังรับจ้างตีมีดและรับมีดทั้งเล็กใหญ่รวมไปถึงงานฝีมือต่างๆที่เป็นเหล็กทั้งหมดอีกด้วยดังนั้นช่างตีดาบจึงสามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวของตนได้อย่างเพียงพอไม่ขัดสนในครั้งหนึ่งมีเท่าพเนจรคนหนึ่งเดินทางมาหาช่างตีดาบเพื่อว่าจ้างให้ทำมีดพกคุณภาพเยี่ยมให้แก่เขาแต่เมื่อช่างตีดาบทำงานสำเร็จแล้วชายชรากลับไม่มีเงินจ่ายเป็นค่าจ้างทว่าเขาได้เอาพระพุทธรูปสีนิลองค์งามออกมาจากย่ามเก่าๆของตนแล้วยื่นส่งให้ช่างตีดาบเป็นค่าตอบแทนพระพุทธรูปองค์นั้นจึงกลายเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านของช่างตีดาบเขานำพระพุทธรูปขึ้นหิ้งและหามาลัยดอกไม้มาบูชาและสอนให้ลูกๆกราบไหว้สวดมนต์จนเด็กติดเป็นนิสัยเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวันช่างตีดาบพอใจในความเป็นอยู่ที่แสนสงบสุขของตนและครอบครัวเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งทางการได้มีประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าเจ้าเมืองกาญจนบุรีจะเดินทางมาเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านท่ามะขามขอให้ชาวบ้านทุกคนออกมารอต้อนรับเจ้าเมืองที่หน้าบ้านของตนหากใครมีเรื่องเดือดร้อนอันใดก็สามารถร้องทุกข์แก่ท่านได้ทันทีในวันรุ่งขึ้นครอบครัวของช่างตีดาบก็ได้ออกมารอต้อนรับเจ้าเมืองกาญจนบุรีด้วยนั่นๆท่านเจ้าเมืองมาแล้วลูกชายคนโตของช่างตีดาบร้องขึ้นช่างตีดาบมองไปในขบวนแล้วก็รู้ได้ในทันทีว่าใครคือเจ้าเมืองโอ้นี่หรือท่านเจ้าเมืองช่างดูมากด้วยบุญบารมีอะไรเช่นนี้ดูเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ท่านสวมใส่สิช่างหรูหรามีราคาเหลือเกินดูม้าที่ท่านนั่งมาสิช่างงามสง่าราวกับม้าของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ปานช่างตีดาบแอบนิยมชื่นชมอยู่ในใจในคืนนั้นเองช่างตีดาบพร่ำคิดถึงแต่ความงามสง่าหน้าเกรงขามของเจ้าเมืองกาญจนบุรีจนนอนไม่หลับท่านเจ้าเมืองช่างมีชีวิตที่หรูหราสะดวกสบายน่าอิจฉายิ่งนักนอกจากจะเป็นเจ้านายของผู้คนถึง30หมู่บ้านแล้วยังร่ำรวยมั่งมีเงินทองอีกด้วยชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยความสุขสำราญโดยไม่ต้องลำบากลำบนทำงานมากมายอะไรเลยแต่ดูตัวเราสิต้องทำงานหนักทั้งเผาเหล็กตีดาบต้องยืนอยู่หน้าเตาไฟที่ร้อนดังไฟนรกทั้งวันทั้งคืนเราสู้ทนถึงเพียงนี้เหตุใดเทวดาไม่เมตตามอบความมั่งคั่งสะดวกสบายมาสู่ชีวิตของเราบ้างช่างไม่ยุติธรรมเอาสิเลยช่างตีดาบเฝ้าแต่คิดถึงเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาและในตอนนั้นเองสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นพระพุทธรูปสีนิลบนหิ้งพระช่างตีดาบจึงลงไปนั่งกับพื้นเบื้องหน้าพระพุทธรูปพร้อมกับพนมมือและกล่าวว่าพระพุทธองค์ของลูก
พระองค์คือบิดาผู้ทรงมอบอำนาจสูงสุดแต่ยายเล่าเมื่อพระองค์ทรงเห็นลูกทำงานหนักตั้งแต่เช้ายันค่ำทุกวันเช่นนี้เหตุใดจึงไม่ทรงเมตตาสงสารลูกบ้างดูชีวิตความเป็นอยู่ของลูกทุกวันนี้สิพระองค์คิดว่าสมควรกับความเพียรพยายามของลูกแล้วหรือลูกอยากได้บ้านหลังใหญ่โตโออาอยากได้ที่นาพื้นใหญ่ไว้ปลูกข้าวอยากได้เงินทองมากมายมาซื้อสิ่งของดีๆให้แก่ทุกคนในครอบครัวของลูกหากพระพุทธองค์จะทรงมีความเมตตาแก่ลูกบ้างก็ขอได้ทรงโปรดมอบสิ่งเหล่านี้มาสู่ลูกด้วยเถิดเมื่อกล่าวคำอ้อนวอนจบช่างตีดาบก็แลเห็นประหนึ่งว่าพระพุทธรูปกำลังส่งยิ้มจางๆให้แก่เขาเราเชื่อว่าพระพุทธองค์ต้องทรงเห็นแก่ความดีที่สะสมมานานของเราและช่วยเหลือเราเป็นแน่แต่ทำไมนะทำไมพระองค์จึงทรงยิ้มให้เราเช่นนั้นหรือเราจะขอพระองค์มากเกินไปช่างตีดาบรำพึงรำพันกับตนเองทันใดนั้นเองหลังจากช่างตีดาบเข้านอนแล้วพระพุทธรูปสีนิลก็ได้ไปเข้าฝันเจ้าเมืองกาญจนบุรีและกล่าวว่าฟังเถิดนะเจ้าเมืองกาญจนบุรีช่างตีดาบมากฝีมือที่บ้านทามักขามซึ่งท่านไปแวะพูดคุยกับเขาในวันนี้เป็นผู้ที่เราให้ความเมตตายิ่งเราอยากให้ท่านช่วยสร้างบ้านหลังใหญ่ให้เขายกที่ดินให้เขา5 ไร่และมอบเหรียญทองคำหาย1แก่เขาและเราจะอวยพรให้ท่านประสบแต่สิ่งดีงามตลอดไปวันรุ่งขึ้นเจ้าเมืองกาญจนบุรีก็รีบทำตามคำขอของพระพุทธรูปที่มาเข้าฝันในทันทีเมื่อช่างตีดาบเห็นสิ่งที่เจ้าเมืองนำมาให้ก็เกิดความปิติยินดีเปลมปลีเกษมสันสุดจะกล่าวเขาคิดว่าทั้งหมดนี้คือของขวัญจากอำนาจแห่งพระพุทธองค์ที่ตนเองควรได้รับมานานแล้วนับจากนี้ไปชีวิตของเขาคงมีแต่ความสุขและไม่ต้องพบกับความเหนื่อยยากใดๆอีกเรื่องก็น่าจะลงเอยด้วยดีเช่นนั้นหากญาติพี่น้องทั้งใกล้และไกลที่ทราบข่าวไม่พากันแห่แหนมาที่บ้านของช่างตีดาบเพื่อขออาศัยอยู่ด้วยแต่ช่างตีดาบผู้มีน้ำใจก็ยินดีต้อนรับขับสู้และจัดแบ่งบ้านให้แต่ละครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสัดเป็นส่วนเท่าที่จะทำได้แต่คนเหล่านี้ต่างมาด้วยใจไม่บริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อเห็นว่าญาติคนไหนดูเหมือนจะได้รับสิทธิ์อะไรมากกว่าคนอื่นแม้เพียงเล็กน้อยก็จะพากันประท้วงเพื่อขอในสิ่งนั้นบ้างจนทั้งบ้านมีแต่เสียงทะเลาะทุ่มเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายทุกวี่วันข้างฝ่ายช่างตีดาบนั้นเริ่มคิดว่าญาติพี่น้องที่มีนิสัยเช่นนี้ต่างก็ไม่น่าไว้วางใจจึงนำหายใส่ทองไปฝังไว้ตรงปลายนาแต่การทำเช่นนั้นก็ทำให้เขาเป็นห่วงสมบัติมากขึ้นกลัวว่าจะมีขโมยมาขุดเอาไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวช่างตีดาบจึงไม่เคยนอนหลับสนิทอีกเลยเรื่องยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อญาติพากันมาขออาศัยอยู่ด้วยหวังพึ่งสมบัติของช่างตีดาบมากเกินไปและมัวเสียเวลากับการทะเลาะวิวาทแทนที่จะออกไปช่วยกันทำไร่ทำนาดังนั้นข้าวที่เก็บเกี่ยวมาได้จึงไม่เพียงพอกับปากท้องของคนในบ้านมีหนำซ้ำเมื่อเกิดภัยแล้งขึ้นในปีนั้นครอบครัวของช่างตีดาบก็ไม่มีข้าวเหลือไว้กินในหน้าแล้งเลยถึงจะมีเงินทองมากมายแต่ก็เอาไปซื้อข้าวจากใครไม่ได้เพราะในหน้าแล้งทุกครัวเรือนต่างก็มีข้าวไม่พอกินดังนั้นจึงไม่มีใครยอมขายข้าวของตนเองให้แก่คนอื่นด้วยเหตุนี้ช่างตีดาบจึงไม่มีความสุขเหมือนดังแต่ก่อนความเบิกบานที่เคยลุก
โชติช่วงอยู่ในใจก็ดับมอดลงอีกทั้งร่างกายก็พลอยอ่อนแอตามความสุขที่ดับสูญไปด้วยในที่สุดช่างตีดาบจึงตัดสินใจเดินทางพบเจ้าเมืองกาญจนบุรีในวันหนึ่งเพื่อคืนสมบัติที่ได้รับมาทั้งหมดแก่ท่านเจ้าเมืองโอ้ช่างตีดาบแห่งบ้านธามขามนี่ยังไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำเจ้าก็เอาของเหล่านี้มาบอกคืนแก่ข้าเสียแล้วเพราะอะไรกันเล่าเจ้าเมืองกาญจนบุรีถามขึ้นด้วยความประหลาดใจกราบเรียนท่านเจ้าเมืองข้าน้อยรู้ซึ้งแล้วว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราโดยแท้และไม่เหมาะสมกับเราแม้จะเป็นสิ่งที่มากคุณค่าเพียงไรแต่ก็หาได้นำความสุขมาสู่เราอย่างแท้จริงไหมช่างตีดาบต่อแต่นั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะมอบให้แก่เจ้าเจ้าเมืองกาญจนบุรีว่าเรียนท่านเจ้าเมืองในวันที่ข้าน้อยขอสิ่งต่างๆมากมายจากพระพุทธองค์นั้นข้าน้อยแลเห็นเสมือนพระองค์ท่านยิ้มให้ข้าน้อยในเวลานั้นข้าน้อยไม่เข้าใจแต่บัดนี้ข้าน้อยเข้าใจรอยยิ้มนั้นอย่างแจ่มแจ้งแล้วทั้งบ้านทรัพย์สมบัติและที่ดินมากมายที่ข้าน้อยร้องขอพระองค์ไปนั้นไม่ได้ทำให้ข้าน้อยมีความสุขอย่างที่เคยเข้าใจในตอนแรกเลยตรงกันข้ามสมบัตินอกกายเหล่านี้กลับสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างยิ่งยวดให้แก่ข้าน้อยและครอบครัวข้าน้อยไม่ได้รู้สึกยินดีอะไรกับสิ่งเหล่านี้อย่างที่ควรจะเป็นข้าน้อยนอนไม่หลับนอนหลับก็ไม่สนิทตั้งแต่ได้มีทรัพย์สมบัติมากมายให้ต้องดูแลซ้ำสุขภาพก็ยังเสื่อมโทรมลงเสียยิ่งกว่าตอนทำงานตีเหล็กหามลูกหามค่ำสุดท้ายชีวิตของข้าน้อยก็หาความสุขใดๆไม่ได้เลยแต่ด้วยความเคล้าทำให้ข้าน้อยไม่เคยเห็นสัจธรรมอันสำคัญนี้ในขณะที่พระพุทธองค์ผู้ทรงมีสติปัญญาล้ำเลิศทรงทราบดีว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตข้าน้อยเป็นเช่นนี้ดังนั้นพระองค์จึงยิ้มให้กับความไม่รู้จักตนเองของข้าน้อยอย่างไรเล่าเจ้าเมืองกาญจนบุรีฟังคำตอบของช่างตีเหล็กด้วยความสนใจและถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าคิดว่าจะทำเช่นไรกับชีวิตของตนเองต่อไปเล่าช่างตีดาบแห่งบ้านธามขามข้าน้อยจะกลับไปใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับตนเองหากแม้พระพุทธองค์ทรงให้โอกาสแก่ข้าน้อยอีกครั้งข้าน้อยก็ต้องการชีวิตแบบช่างตีเหล็กแบบเดิมคืนมาข้าน้อยอยากร้องของงานหนักจากพระองค์อยากรับใช้พี่น้องเพื่อนมนุษย์ด้วยการเผาเหล็กและตีดาบให้แก่พวกเขาเช่นเดิมข้าน้อยจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความสุจริตและเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองเท่านี้เองที่ข้าน้อยต้องการในตอนนี้ชีวิตของช่างตีดาบแห่งท่ามะขามคือชีวิตที่เป็นสุขที่สุดแล้วสำหรับตัวข้าน้อยส่วนเรื่องอื่นนั้นข้าน้อยไม่ขอไขว่คว้าให้เกินตนเองขอให้ทุกสิ่งเป็นเรื่องที่สุดแล้วแต่ผลบุญผลกรรมที่ข้าน้อยได้กระทำเถิดเพราะข้าน้อยเชื่อว่าพระพุทธองค์ย่อมทรงรู้ดีที่สุดว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับอะไรเจ้าเมืองกาญจนบุรีฝั่งช่างตีดาบกล่าวแล้วก็รู้สึกชื่นชมในตัวเขามากขึ้นไปอีกดังนั้นท่านเจ้าเมืองจึงกล่าวแก่ช่างตีดาบเป็นการทิ้งท้ายว่าข้าชื่นชมในความคิดอ่านของท่านยิ่งนักข้าเชื่อมั่นว่าท่านจะต้องได้รับความสุขสมหวังในชีวิตของท่านเป็นแน่เพราะท่านได้ทำในสิ่งที่ท่านรักและคู่ควรกับท่านแล้วจริงๆหลังจากนั้นช่างตีดาบก็ลาเจ้าเมืองกาญจนบุรีกลับไปบ้านท่ามะขามและกลับม
าใช้ชีวิตเป็นช่างตีดาบแห่งบ้านท่ามะขามแบบเดิมและดูเหมือนว่าพระพุทธองค์จะทรงเมตตาช่างตีดาบและอวยพรให้ตามคำขอของเขาอีกครั้งเพราะช่างตีดาบมีงานเพิ่มมากกว่าแต่ก่อนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานตีดาบมากมายที่ส่งมาจากเมืองกาญจนบุรีอันเป็นคำสั่งโดยตรงจากท่านเจ้าเมืองเลยทีเดียวเธอทั้งหลายความจริงที่ว่าคนเราทุกคนเกิดมาบนพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันและมีเส้นทางการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันนั้นความต่างนี้เองที่ทำให้มนุษย์ทุกคนมีหน้าที่เป็นของตนเองไม่มีใครเหมือนกับใครที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะธรรมชาติต้องการให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างเพื่อให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองไปตามความเหมาะสมเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์ถ้าเธอมีความถนัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมากมายและเธอก็รักที่จะทำสิ่งนั้นอย่าทอดทิ้งมันไปเพียงเพราะว่าเธอเห็นว่ามันไม่โก้หรูหรือสร้างเกียรติยศอันจอมปลอมให้แก่เธอได้มากพอเพราะสิ่งที่เธอทอดทิ้งไปนั้นเรียกว่าพรสวรรค์และใช่ว่าทุกคนจะมีเหมือนกับเธอถ้าเธอมีพรสวรรค์แสดงว่าเธอคือคนพิเศษที่ได้รับเลือกจงภูมิใจในตนเองและทำสิ่งที่เธอรักและถนัดให้ดีสุดท้ายเกียรติยศและความสุขจะเดินทางมาหาเธอเองโดยที่ไม่ต้องขนขวายไขว่คว้าจนเกินตัวแต่หากเธอคือคนที่ยังค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองไม่เจอเธอก็จงเพียรศึกษาเพื่อค้นพบพรแสวงจงช่วยตัวเองให้ได้มากพอก่อนจะขอรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะเธอย่อมรู้จักตัวเองดีกว่าใครว่าตัวเธอต้องการอะไรไม่ใช่หรือท้ายที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเปรียบเสมือนผลบุญที่เราได้กระทำหากเราทำดีเราก็ยอมจะได้รับแต่สิ่งที่ดีและชีวิตก็จะเป็นสุขแต่หากเราทำชั่วเราก็จะได้รับความทุกข์ชีวิตไม่มีความสุขเพราะไร้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลช่วยเหลือเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพุทธรูปหรือปูชนียวัตถุจะยินดีเมื่อเราพูดกับท่านด้วยความศรัทธาและความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะฟังเราถึงแม้ว่าเราจะสวดมนต์อ้อนวอนขอความช่วยเหลือเพียงในใจแต่พึงระลึกเสมอว่าเราต้องอธิษฐานต่อท่านด้วยความสุจริตใจและอ้อนวอนขอแต่ในสิ่งที่สมควรแก่ตัวเรามิฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจไม่พอใจที่เราเอาแต่ร้องขอโดยไม่เคยคิดใช้สองมือที่มีอยู่สร้างตนเองให้ดีขึ้นแต่อย่างใดเมื่อเป็นเช่นนี้นอกจากท่านจะไม่อยากรับฟังเราแล้วอาจสั่งสอนเราโดยการมอบความทุกข์ให้เราเกิดสำนึกตนขึ้นมาบ้างก็เป็นได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ที่ Facebook / พิชีบุ๊กค่ะ PEACH-IBWOK แล้วพบกันใหม่กับนิทานสีขาวเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ